เราไปไม่ค่อยไกลเพราะเราแยกเรื่องศัตรูกับงานไม่ออกแต่เมืองนอกเขาแยกออกวันนี้ถ้าเกิดเราแต่งงานลองดูนะถ้าแต่งงานแล้วมีลูกจนกระทั่งผัวเมียต้องหย่ากันด้วยความที่ไม่ชอบอะไรบางอย่างลูกก็มักจะตกไปอยู่ที่แม่ถ้าแม่พอเลี้ยงดูได้เพราะสิทธิ์แม่จะแรงกว่าพ่อเมื่อลูกตกไปอยู่ในกำมือของแม่ด้วยความที่แม่เกลียดผัวตัวเองก็เลยด่าพ่อให้ลูกฟังฝังหัวเมมโมรี่ชิปให้รู้ว่าพ่อมึงชั่วพ่อมึงเลวพ่อมึงระจำสามซอนมีเมียน้อยสารพัดโอ้เขาให้ลูกหมดลูกเลยเกลียดพ่อทั้งที่ลูกยังไม่เคยเจอพ่อนี่คือความเป็นจริงในสังคมทั้งที่เขาเป็นผัวที่ไม่ดีแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นพ่อที่ไม่ได้นะแต่ขณะที่ฝรั่งเขาจะเลิกลาอย่างไรก็ตามลูกไปอยู่กับแม่วันหนึ่งลูกบอกว่าแม่อยากไปหาพ่อแม่ก็จะโทรสั่งหาผัวเก่าเธอลูกจะไปอยู่กับเธอมารับหน่อยแล้วแม่กับผัวใหม่ก็พาลูกไปเจอผัวเก่าแล้วก็ให้ลูกไปอยู่กับผัวเก่าไปอยู่พ่อมึงอยากกลับบ้านก็โทรมาหาแม่เดี๋ยวแม่จะมารับแล้วลูกก็ไปอยู่กับพ่อเมืองนอกเขาจึงไม่ค่อยมีความการขาดความอบอุ่นเพราะเขามีทั้งพ่อทั้งแม่และเขาเข้าใจว่าเหตุผลที่พ่อกับแม่อยู่ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้รักเขาพ่อก็รักแม่ก็รักแต่พ่อแม่อยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งนั้นเองเขาเข้าใจนี่คือประเทศที่เจริญแล้วเขาแยกออกเขาถึงไปไกลเราแยกไม่ออกก็ไม่ไปผมเตะฟุตบอลผมหมั่นไส้เบสเตะฟุตบอลเลี้ยงไปถึงประตูแล้วโอกาสเบสโตว่างด้วยและอยู่กลางประตูน่าจะยิงได้ผมก็ยิงมันออกนั่นกูจะยิงยิงเข้ายากโกปัดก็เริ่มพูดกูไม่ให้มึงมันก็ชอบมาด่าผมอ้างด่าผมด่ายังไงก็ผมมีโอกาสจะยิงเหมือนกันไงแต่มันแคบไงมันไม่ให้มุมนั้นน่ะก็เห็นโอกาสอยู่ก็เถียงได้อะแต่จริงคือไม่ชอบไม่ชอบมันไส้ยิงประตูก็ดังติดเรื่องอะไรอ่ะผมยิงผมดังกว่าวะทำไมต้องส่งให้เป็นดังผมไม่ได้บอกว่าประเทศไทยไม่ดีนะแต่ผมต้องบอกปัญหาว่าบางอย่างเราต้องเปลี่ยนแนวคิดเราและทำไงที่เราจะเปลี่ยนแนวคิดคนที่เรารู้จักหรือรอบข้างเราได้ว่าให้เขาเปลี่ยนความคิดเป็นแบบนี้เถอะมันจะไปไกลอีกเยอะถ้าเราวางใจเป็นผมทำงานตอนสมัยที่ทำงานที่มหาลัยมีคนที่เกลียดผมนะแต่ผมไม่เคยเกลียดเขาเลยใส่ร้ายผมตลอดเวลาแต่ผมก็ไม่เคยเกลียดเลยแล้วคุณว่าใครมีความสุขผมเนี่ยเพราะผมไม่เคยเกลียดเขาเขาด่าเนี่ยผมก็เฉยเฉยทำไมก็ผมไม่ได้เป็นแบบที่เขาด่าแล้วผมไปโกรธเขาทำไมเขาด่าใครก็รู้เพราะผมไม่ได้เป็นไงผมไปร้อนตัวทำไมคุณเชื่อไหมว่าผมวางใจแม้ขนาดที่ว่าคนนี้เขาผมรู้ว่าเขาไม่ชอบหน้าผมแล้วก็ไม่อยากยุ่งกับผมก็ไม่อยากยุ่งกับเขาเชื่อไหมว่าเวลาทำงานด้วยกันเขาไปสัมภเวสีนะผมไม่เห็นเขานะคุณเชื่อว่าผมปิดตาแบบนี้ผมไม่เห็นเขานะเดินมาเฉียดหน้าโต๊ะผมก็ไม่เห็นแลบลิ้นปิดตาผมก็ไม่เห็นสกิดผมก็ไม่หันแต่ถ้าถึงเวลาแอสไซน์งานขึ้นมาจะต้องทำงานกับเขาก็ทำงานกับเขาเหมือนเพื่อนสนิทพี่ทำงานผมก็คุยกันเขาอาจจะคิดว่าผมสนิทกับเขาขนาดแต่ยามบ้านก็ไม่สนิทกับมึงพอจบภารกิจปั๊บหายไปเลยนะหายไปเลยจริงผมไม่ได้ยินเขาเรียกผมไม่หันเลยแล้วเขาสกิดผมไม่สนใจเรื่องที่เขาพูดปิดหูปิดตาสนิทจริงๆมันทำให้ผมแฮปปี้ทำงานกับใครที่ไหนก็ได้